ตำนานคนดังย้อนตำนานเจมบอนด์คนแรกจากเด็กขัดโรงสู่สายลับระดับโลกค่ะพอหนังสายลับทุกคนนะคะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนกับพระเอกดังในตำนานอย่างเซอร์ชอนคอนเนอรี่เจมบอนด์คนแรกนะคะที่ทำให้ตัวละครนี้โด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตค่ะชีวิตของชอนคอนเนอรี่ถือได้ว่ามีสีสันเป็นอย่างยิ่งนะคะก่อนที่จะเบนเข็มสู่เส้นทางนักแสดงจนได้รับบทเจมบอนด์007และกลายมาเป็นสายลับบนจอเงินที่ถูกจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ค่ะชอนยังคงได้รับบทบาทต่างๆในภาพยนตร์คุณภาพเรื่องอื่นๆต่อมาอีกมากมายเป็นระยะเวลายาวนานกว่า4ทศวรรษทั้งลีลาการแสดงเสียงทุ้มนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้เขานะคะได้ชื่อว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งในตำนานของหนังฮอลลีวูดชอนคอนเนอรี่มีชื่อเต็มว่าโทมัสชอนคอนเนอรี่เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมปีคริสตศักราช1930ในครอบครัวชนชั้นแรงงานจากเมืองเอดินบะระสกอตแลนด์พ่อของเขานะคะทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกในขณะที่แม่ค่ะหาเลี้ยงชีพด้วยการซักรีดเขาต้องใช้ชีวิตวัยเด็กในห้องเช่าเล็กๆที่แชร์ห้องน้ำร่วมกับเพื่อนบ้านไม่มีแม้แต่น้ำร้อนให้อาบครอบครัวนี้นะคะแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยพ่อแม่ค่ะต้องปูผ้าในลิ้นชักโต๊ะเพื่อให้ชอนในวัยทารกนอนด้วยวัยเพียง13ปีค่ะเขาจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียนทำงานสารพัดไม่ว่าจะเป็นคนส่งนมคนโกยถ่านคนก่ออิฐคนขับรถบรรทุกพนักงานกู้ภัยชายหาดหรือแม้กระทั่งรับจ้างทำความสะอาดโรงศพโทมัสเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ถึง6ฟุต2นิ้วเหมาะกับงานที่ต้องอวดเรือนร่างเป็นอย่างยิ่งนะคะครั้นอายุได้23ปีเขามีประสบการณ์ผ่านเส้นทางของนายแบบนักเพาะกายนักแสดงละครเวทีและนักกีฬาอยู่ระยะหนึ่งค่ะเขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญกว่าจะเลือกเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพหรือจะเป็นนักแสดงที่เขาทำได้ดีพอสมควรแต่ในที่สุดค่ะเขาก็เลือกอย่างหลังด้วยเหตุผลที่ว่าอายุ23อาจเหลือเวลาอีกไม่นานบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเพราะว่าในเวลานั้นนักฟุตบอลหลายคนนะคะเมื่อถึงวัย30ปีก็ต้องแขวนสตาร์ทอำลาสนามกันแล้วเมื่อหันเข้าสู่วงการแสดงค่ะโทมัสจึงเลือกที่จะใช้ชื่อกลางอย่างชอนมาเป็นชื่อในวงการนะคะเพราะมองว่าชื่อนี้น่าจะเข้ากับบุคลิกของเขามากกว่าอย่างชื่อทอมหรือว่าโทมัสแมคคอนเนอรี่ในวัย32ปีนะคะจะกลายเป็นสายลับเจมส์บอนด์ในตำนานแต่เขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกค่ะสำหรับบทบอนด์ในเรื่องด็อกเตอร์โน1962ที่ดัดแปลงมาจากนิยายดังของเอียนเฟลมิงตัวเลือกที่ทีมงานสนใจในตอนแรกนะคะมีตั้งแต่คุณแคร์รีแกนที่ถอนตัวออกเพราะไม่อยากเซ็นสัญญาหนังหลายเรื่องนะคะแล้วก็ยังมีดาวเด่นของยุคอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเดวิดนิเวนริชาร์ดจอห์นสันริชาร์ดทอดซึ่งเป็นตัวเลือกที่คุณเฟมมิงนะคะชื่นชอบที่สุดรวมไปถึงโรเจอร์มัวค่ะแต่บังเอิญนะคะผู้สร้างเห็นว่ามัวยังเด็กเกินไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะมัวอายุมากกว่าคอนเนอรี่อีกและตอนนั้นค่ะมัวยังติดสัญญากับหนังทีวีอยู่อย่างไรก็ตามนะคะนักแสดงที่คัดเลือกมากลับมีลีลาการแสดงที่ไม่น่าประทับใจนักพวกเขาจึงหันไปหาดาวรุ่งรุ่นใหม่อย่างคอนเนอรี่ซึ่งหลังจากที่คอนเนอรี่วางมือจากบทบอนนะคะก็เป็นมัวค่ะที่ได้เข้ามารับบทต่อในช่วงปี1973หลายคนนะคะอาจไม่ทราบว่าประโยคสุดเท่อย่าง My name is Bond James Bond เป็นประโยคที่คอนเนอรี่นะคะด้นสดขึ้นมาเองในเรื่องด็อกเตอร์โนในปี1962เพราะว่าเขารู้สึกว่า I am James Bond ตามบทที่พูดในสคริปต์นะคะมันดูราบเรียบแล้วก็ผิดธรรมชาติทีมงานจึงให้คอนเนอรี่ค่ะลองพูดด้นสดอยู่หลายรอบด้วยกันจนกระทั่งเขาพูดเว้นวรรคระหว่างประโยคทำให้ประโยคนี้ฟังดูมีเอกลักษณ์และลงตัวกับคาแรคเตอร์ของบอนแน่นอนว่าประโยคนี้นะคะกลายมาเป็นประโยคประจำตัวของเจมส์บอนด์ผู้ที่สร้างค่ะต้องหยิบมาใช้ในภาพยนตร์บอนด์ทุกภาคแม้กระทั่งตอนล่าสุดค่ะอย่าง No Time to Die จะเริ่มฉายในปี2021นะคะที่บอนด์คนปัจจุบันคือแดเนียลเครกก็ยังคงพูดประโยคนี้อยู่ค่ะชอนนั้นมีปัญหาผมร่วงตั้งแต่อายุ17ปีเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ทางฝ่ายพ่อเขาจึงเป็นนักแสดงที่มีผมบางมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการทำให้เขาต้องเริ่มสวมผมปลอมเล่นหนังเป็นครั้งแรกในเรื่อง Goldfinger ในปี1964ค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะเขาก็สวมผมปลอมที่ดูแนบเนียนทุกครั้งที่ได้รับบทเจมส์บอนด์อย่างไรก็ตามนะคะในชีวิตจริงและในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่เขาเคยร่วมแสดงคอนเนอรี่ไม่เคยสวมผมปลอมเลยแม้กระทั่งตอนออกมาโปรโมทหนังเรื่องเจมส์บอนด์เขาก็โชว์ศีรษะที่เริ่มล้านในที่สาธารณะอย่างไม่อายใครแตกต่างกับผมดกดำในภาพยนตร์อย่างสิ้นเชิงค่ะนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วนะคะคอนเนอรี่ยังเป็นนักเคลื่อนไหวผู้เรียกร้องอิสรภาพให้กับสกอตแลนด์บ้านเกิดของเขาและนักแสดงมาสเข้มผู้นี้นะคะยังสมัครเป็นสมาชิกพร้อมให้ทุนสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายแนวสาธารณรัฐ SNP อย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งในปี2001นะคะเมื่อรัฐสภาอังกฤษ
ผ่านกฎหมายห้ามทุนจากต่างประเทศสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศส่งผลให้คอนเนอรี่ค่ะที่พำนักในบาฮามาสตั้งแต่ทศวรรษที่1990ไม่สามารถสนับสนุนทางการเงินให้กับพรรคดังกล่าวได้จนจวบถึงปัจจุบันคอนเนอรี่ค่ะยังคงได้รับการโหวตให้เป็นบอลที่คนอังกฤษชอบมากที่สุดแม้แต่โรเจอร์มัวร์หรือว่าแดเนียลเครกนะคะผู้รับบทบอลคนต่อๆมาต่างก็โหวตให้คอนเนอรี่เป็นบอลในดวงใจเช่นกันรวมไปถึงคุณเอียนเฟลมิงด้วยที่ได้เคยปรามาสเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเพียงนักกล้ามนะคะและดูไม่เหมาะสมกับบทสายลับลีลาแพรวๆก็ยังต้องประทับใจกับความสามารถในการตีบทแตกของนักแสดงผู้นี้ในเรื่องด็อกเตอร์โนเฟลมิงนะคะถึงขั้นเขียนเกี่ยวกับภูมิหลังของตัวละครบอลเพิ่มเติมในนิยายตอนต่อๆมาด้วยโดยอิงมาจากประวัติและบ้านเกิดในสกอตแลนด์ของคอนเนอรี่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขาด้วยค่ะชอนคอนเนอรี่นะคะก็เกษียณตัวเองตั้งแต่ปี2003หลังจากความล้มเหลวของหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์นะคะอย่างเรื่อง The League of an Extraordinary Gentleman คุณคอนเนอรี่ค่ะเปิดเผยว่ารู้สึกกดดันกับงานนี้เกินไปรวมถึงรู้สึกผิดหวังทั้งกับคุณภาพและรายได้ของหนังในวัย69ปีค่ะคอนเนอรี่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินท่านเซอร์จากควีนอลิซาเบธที่2องค์พระประมุขแห่งเครือจักรภพที่พระราชวังโฮลีรูดในเมืองเอดินเบอระโดยในงานพิธีคอนเนอรี่นะคะได้แต่งกายในชุดประจำชาติชาวสกอตแลนด์แบบเต็มยศเข้ารับพระราชทานเครื่องราชและในวัย71ปีของเขาค่ะเมื่อผ่านจุดสูงสุดมาแล้วทุกด้านคอนเนอรี่รู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนได้แล้วจึงบอกลาอาชีพนักแสดงอย่างถาวรคงเหลือเพียงการให้เสียงในวิดีโอเกมฟอร์มรัสเซียวิทเลิฟในปี2005ค่ะที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์บอลชื่อเดียวกันนะคะโดยคอนเนอรี่เป็นทั้งผู้ให้เสียงและเป็นทีมพัฒนาเอาใบหน้าในวัยรุ่นของตนเองไปใช้ในเกมด้วยและสุดท้ายค่ะชอนคอนเนอรี่เจมส์บอนด์007คนแรกก็ได้เสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงเนสซอประเทศบาฮามาสเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2563ที่ผ่านมาในวัย90ปีเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลวปอดบวมชราภาพและภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้วอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าชอนคอนเนอรี่จะจากไปแต่แฟนหนังทั่วโลกค่ะยังคงจดจำเขาในฐานะตำนานเจมส์บอนด์007คนแรกได้ดีเสมอ